อ่ะเราก็มาดูกันต่อนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะพาพวกเรามาดูเรื่องของ causative verb นะครับ causative verb คืออะไรเป็นกริยาที่ให้ใครบางคนเนี่ยทำบางสิ่งบางอย่างนะครับเราไม่ได้เป็นคนทำเองแต่เราให้เขาทำหรือให้บางสิ่งบางอย่างถูกกระทำนะครับมันจะมีหลักในการจำง่ายๆนะเขาจะจำกันแบบนี้นะครับส่วนใหญ่อย่างเช่น have someone นะ someone ก็เป็นคนใช่ไหมดู something ก็เป็น verb ช่องที่หนึ่งให้ใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่างเราเป็นคนให้เขาทำนะเราให้ทำเราไม่ได้ทำเองเราสั่งให้เขาทำนะครับ let someone do something อนุญาตให้ใครบางคนทำ make someone do something ทำให้ใครบางคนทำบางสิ่งอย่าง help someone do something ช่วยใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่างครับ have someone do something ก็คือให้ใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้ทำเองนะครับเราให้เขาทำนี่คือ causative ทีนี้มันจะมีกริยาพวกนี้นะครับเช่นคำว่า get someone ก็เป็นอะไรเป็นคนใช่ไหมget someone to do something คือให้ใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้ทำเองนะครับเราให้เขาทำทีนี้กริยามีอะไรบ้าง get someone do something force บังคับให้ someone do something allow อนุญาตให้ใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่าง tell someone to do something บอกให้ใครบางคนเพื่อจะทำบางสิ่งบางอย่าง want someone to do something ต้องการให้ใครบางคนทำบางสิ่งอย่าง ask ร้องขอหรือถามก็ได้นะครับขอร้องให้ใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่าง commandก็คือออกคำสั่งให้ใครบางคนทำเป็นสิ่ง order ออกคำสั่งให้ใครบางคนทำเป็นสิ่งอย่างครับ persuade นะครับโน้มน้าวเชื้อเชิญชักชวนให้ใครบางคนทำเป็นสิ่งบางอย่าง request ออกคำสั่งให้ใครบางคนทำเป็นสิ่งอย่าง permit อนุมัติให้ใครบางคนทำเป็นสิ่งบางอย่างนะครับก็จะเป็น verb พวกนี้นะครับจะตามแล้วจะต้องตามด้วยคนแล้วก็ตามด้วย to do นะครับต่อไป have หรือ get นะครับ something แปลว่าสิ่งของนั่นเองบางสิ่งบางอย่างคือสิ่งของนะครับ doneดันเป็น verb ช่องที่3นะครับให้ใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่างให้สิ่งของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถูกกระทำนะครับ have something done นะครับตะกี้พูดผิดอย่างเช่น we นะครับ we have our house เราให้บ้านของพวกเราเนี่ย painted นะครับ have something คือ our house สิ่งของครับ painted คือถูกกระทำเราให้บ้านของพวกเราเนี่ยถูกทาสีเราไม่ได้ทาเองนะครับเราสั่งให้ช่างทาหรือให้คนอื่นทาให้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของ causative verb นะครับเป็นกริยาที่ไม่ได้ลงมือทำเองแต่สั่งให้คนทำและสั่งให้สิ่งของถูกกระทำนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับแบบฝึกหัดนะอัน3ข้อแรกเนี่ยอาจารย์จะแปลให้พวกเราฟังก่อนนะครับ instead of buying a new bicycle นะครับแทนการซื้อจักรยานคันใหม่ why don't youhave your own one ทำไมคุณไม่ให้คันเก่าของคุณเข้าข่ายเลยไหม have own one ตรงนี้ก็มาแทน new bicycle ก็เป็นบวกด้วยอะไรบวกด้วยสิ่งของดังนั้นตรงนี้ต้องเป็น verb ช่องที่3คือ have something done เองก็ต้องเป็น fix ตัวนี้ถ้าจะแปลนะแทนการซื้อจักรยานคันใหม่ทำไมคุณไม่ให้คันเก่าของคุณถูกซ่อมล่ะหรือได้รับการซ่อมล่ะนะครับมาดูนี้นะ can you help meจุด my living room next weekend คุณสามารถช่วยฉันนะครับก็ต้องเป็น paint คือ help someone ก็ต้องเป็น do something หรือเป็น verb ช่องที่1 นั่นเองนะครับคุณสามารถช่วยฉันทาสีห้องรับแขกสัปดาห์หน้าได้ไหม my mom always makes me my room on Saturday mornings นะครับแม่ของฉันเนี่ยให้ฉันจุด clean up นะครับmake someone do something ดังนั้นตรงนี้ verb ช่องที่1ก็ต้องเป็น clean up ข้อแบบฝึกหัดข้อต่อไปเนี่ยอาจารย์จะทำวิธีทางลัดให้ดูแล้วกันนะครับไม่ต้องมานั่งแปลนะครับถ้าเราต้องการคะแนนต้องการคำตอบเรามาดูนะ want someone to do อันนี้ถูกละทีนี้ก็มาดูตรงนี้ let someone แล้วก็อะไรครับLet someone do something ก็เป็น stay นั่นเองนะครับ Let someone do something Have นะก็คือ verb to have แหละ Had ก็คือ verb to have Have our landlord เป็นคนให้คนเนี่ยนะครับ Have someone ทำไมครับก็ต้องเป็น
have someone ก็ต้องเป็น do something นะครับก็ต้องเป็น fix ถ้าเราไม่มั่นใจนะครับนักศึกษาสามารถเรามาเช็คตรงนี้ได้นะครับเจนเนว่านี่ไงนะครับ have นะครับ someone do something ถ้าไม่แน่ใจให้กลับมาดูที่ในผังของเราได้นะครับง่ายๆเนาะต่อเลยนะครับ got ก็คือ get นั่นแหละครับ get company guys guy คือคนบวกด้วยคนดังนั้น get someone to do something ก็ต้องเป็น to install นะครับก็ต้องเป็นอันนี้อันนี้คือวิธีการทำแบบฝึกหัดแบบง่ายๆนะครับถ้าเป็นกรณีเป็นข้อสอบเป็น choice อย่างเงี้ยเราไม่บางครั้งไม่จำเป็นต้องแปลนะครับดูความสัมพันธ์ของโครงสร้างของกริยานะครับที่เรามาดูข้อ7กันนะครับ let someone do something นะครับ help someone do something นะครับ have mechanic เนี่ยเป็นคนนะครับก็ต้องเป็น have someone do something เห็นไหมง่ายไหมครับมาดูข้อ10นะครับ her parents don't let her out late on school nights นะครับ let someone do something let someone do something made someone do something นะครับถึงว่า made จะเป็น verb 2ก็เถอะแต่มันก็ข้อข่ายว่าเป็น verb เป็นเรื่องของ make นะครับ make บวกคนแล้วก็บอก verb ช่องที่1 get someone ก็ต้อง to do something นะครับ let someone ดู something เห็นไหมง่ายไหมเวลาเราทำแบบฝึกหัดนะครับดูตามนี้เลยนะครับมาดูข้อนี้กัน get our neighbor คือเพื่อนบ้านเป็นคนนะครับ get someone ก็ต้องเป็น to do something นะครับ have her hair hair เป็นสิ่งของนะครับถือว่าเป็นสิ่งของก็คือ verb to have something ก็ต้องทำไงครับตรงนี้ต้องเป็น verb ช่องที่3ก็คือ done ใช่ไหมก็ต้องเป็น cut verb 3ของ cut ก็คืออะไรครับ cut นั่นเอง cut นะครับเป็น irregular verbs นะครับ I hope the teacher can help me help someone do something ก็ต้องเป็น figure out ตัวนี้เลยนะครับ let her your friends let someoneDo something นะครับ allow someone to do something have something done ก็ต้องเป็น painted นะครับ we had our house painted last year นะโอเคก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ทำมาให้พวกเราดูนะครับเรื่อง causative นะครับทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับ causative เวลาสมมติในเรื่องของการแปลตรงนี้ก็จะช่วยให้เราใช้คำให้ถูกต้องมากขึ้นนะครับ have someone do something นะครับ make let help have ตัวนี้ใช้กับ someone แล้วก็ do something คือให้ใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่างเวลาที่เราแปลคือให้ใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่างช่วยใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่างนะครับ get someone to do something คือให้ใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่างนะครับ force someone to do something นะครับบังคับให้ใครบางคนเพื่อจะทำบางสิ่งบางอย่างบังคับให้ใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่าง allow เงี้ยอนุญาตอนุมัติให้ใครบางคนทำสิ่งบางอย่างนะครับpersuade ชักชวนใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่างเวลาถ้าเราแปลนะครับ have หรือ get something done ให้บางสิ่งบางอย่างถูกกระทำหรือให้สิ่งนั้นทำนะครับหรือว่าทำสิ่งนั้นก็ได้อยู่ที่เราจะใช้คำพูดเวลาที่เราแปลนะครับก็ประมาณนี้นี่คือเรื่องของ causative verbs นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่น่าก็น้อยสำหรับเรื่องของการแปลไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเป็นไทยหรือไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับ